ตลาดเมื่อเช้านี้เล่นฟิวเจอร์คงจะสนุกนะคะใครที่ช็อตมาครับคุณอองให้ปิดหรือยังฮะเพราะมันไม่แตะ1,100อ่ะอ๋อปิดสองพี่เพราะดูไอ้มันถึงแล้วแต่ว่าไอ้ตัว CDZ มันไม่ถึงครับเพราะนั้นปิดช็อตไปก่อนปิดช็อตก่อนนะตรงบริเวณนี้นะแล้วก็เล่นลองเลยพี่เปิดไปหน้าลองขึ้นไปเลยตึ๊ดโอเคแล้วก็1102ที่ทำโลวันนี้คัดลอสตอนเราฝั่งลองรอย่อหน่อยพี่เดี๋ยวรอย่อมาหน่อยอ่ะเพราะว่ามันใกล้ๆปิดอาจจะมีแรงเตะรอบก็รอย่อ1107 0605ประมาณนี้ครับรอย่อลองที่1107 0605ตอนนี้1105แล้วค่ะน้องฝึดนะครับเปิดครับผมหนึ่งเปิดเลยแล้วก็1,100ที่เผื่ออีก2 จุดและ100นะฮะย่อลองตรงบริเวณนั้นนะฮะ1,100โอเคโอเคลองเลยพี่แต่ว่า1,100คัดลอสครับโอเค1,100คัดลอสนะฮะคัดคนช็อตก็ปิดไปก่อนปิดทำกำไรครับหรือถ้าใครกำไรน้อยก็ต้องปิดไปก่อนเพราะมันฟื้นละมันฟื้นเพราะเซตมันลงมา1,206ใช่ไหมพี่หลุดไป2 จุด1,664แล้วเริ่มฟื้นมาละครับผมครับ1,166นะฮะเริ่มฟื้นตรงนี้ก็1,61นะครับใช่ครับผมครับโอเคก็มีขาของคุณอองไหมขาต่อไปอะฮะถ้าลงมีอีกชุดนึงแต่ไม่เยอะละมันก็ถ้าอีกขาหนึ่งประมาณ1,656ที่มองไว้พี่ถ้าสมมติว่าอันนี้มันถ้ายืนไม่ได้ใช่ไหมถ้ายืนไม่ได้มันจะเป็น4มันเป็น4นะมันจะเป็น5ก็จบประมาณ1,656ที่ผมมองนะครับอันนี้ที่มันเด้งคือเป็นขึ้น3ลง1,206ครับถ้าถอยมาอีกก็1,656แล้วก็เด้งสมมติถ้ามีอีกขึ้นนะก็จะเป็น1,656ครับก็ซื้อดีอ่ะพี่ถ้าเป็นหุ้นนะอ่อนลงมาก็ซื้อครับแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วก็ถือได้ครับครับผมครับมีแล้วก็ถือได้นะฮะสำหรับหุ้นนะฮะครับโอเคแล้วมีอะไรอีกของน้องหมดแล้วมั้งตัวเซ็ตนะฮะปิดช็อตไปก่อนนะสำหรับท่านที่ช็อตมาเป็นเปลี่ยนเป็นหน้ารองแล้วนะฮะคุณของคุณอ๋องเปลี่ยนเป็นหน้ารองแล้วนะฮะครับเปลี่ยนเป็นรองเลยครับเอ๊ะตามท่านเทพเปล่าเนี่ยเขาให้ลองมาเมื่อตอนบ่ายผมไม่ลองตอนบ่ายนี่ผมลองตอนนี้พี่โอเคลองตอนบ่ายก็ขาดทุนเนี่ยพี่โอเคลองตอนบ่ายก็ขาดทุนนะลองตอนนี้ไม่ขาดทุนขาดทุนน้อยกว่าอ๋อโอเคได้ลองต่ำกว่าด้วยลองต่ำกว่าด้วยนะใช่ก็ท้าดวลกันมาเมื่อตอนบ่ายนะฮะครับก็เป็นช็อตสั้นๆแล้วก็เด้งครับอันนี้ก็เดี๋ยวปิดทีเดี๋ยวบอกทีละกันว่าจะปิดลองที่ราคาไหนพี่เดี๋ยววันอัปเดตวันอัปเดตเนาะใช่ส่วนตลาดก็ไม่มีอะไรเนาะรอประเด็นอะไรก็อะไรต่อไปเนาะวันนี้ฝนตกตลาดรับกันหมดตลาดก็ผมว่าเดือนนี้มันจะคล้ายแค่คล้ายเป็นยังไงพี่คือผันผวนแบบจะมีประเด็นอะไรเข้ามาผันผวนมันแบบมีแรงขายปรับลงแต่พอสุดท้ายแล้วมันจะมีแรงไล่ซื้อกลับมาเป็นอารมณ์ประมาณนี้คล้ายๆการเมืองสหรัฐก็เหมือนกันคือแบบมันลงเสร็จพอถึงจุดมันก็เด้งขึ้นมาได้ครับค่ะก็เป็นลักษณะเดียวกันเพราะว่ามันมีประเด็นก็คือกลางเดือนจะมีประชุม EU Summit ที่บอกก็คือเรื่องเบสิกแล้วก็งบประมาณอิตาลีแล้วก็ช่วงปลายเดือนเป็นเทรดวอร์ครับที่เจรจาการค้าครับซึ่งถ้าบรรลุข้อตกลงได้เนี่ยผมว่าหุ้นก็น่าจะขึ้นได้ดีเลยครับครับผมก็ยังมองภาพดีอยู่สำหรับตลาดนะอาจจะแบบพักสลับบ้านนะครับแต่ว่ามันก็เป็นพักเพื่อขึ้นต่อครับผมเป็นพักเพื่อขึ้นต่ออ่ะได้ตอนนี้ก็ไม่น่ากังวลอะไรนะคะคุณอ๋องจากสภาพตลาดที่ถอยขึ้นลงตรงเนี้ยครับใช่ครับผมการไม่มีอะไรจริงๆนะลงทุนตอนนี้แต่ว่าลุ่มมันหายไปหมดนี่มันอ่อนแอมากก็บอลลุ่มก็ดีที่ลงมาไม่บอลลุ่มก็ถือว่าโอเคครับผมใช่ลงมาไม่บอลลุ่มก็โอเคครับหรือว่าโอเคครับผมมันรู้มันแห้งไปเนาะใช่มองอย่างนั้นก็ได้เนา
ครับโอเคตัวใหญ่นี่ยืนมี SCB Bank เท่านั้นเองที่ยืนเป็นสีเขียวนะฮะครับนอกนั้นแดง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 ไม่มีใชต่ัวเลยไม่มีตัวเลยครับโอเคส่วนตัวที่วัดกันในวันศุกร์หน้าก็ดูกันไปนะฮะตัวนั้นนะฮะครับผมคกุณ็ออก MK ก็ดูที่3.96ครับพี่ต่ำกว่าคัดลอส3.96ต่ำกว่าคัดลอสนะครับแล้วตัวอีกตัวนึงอิงเกรสนะครับ0.64ต่ำกว่าคัดลอสครับส่วน EPG ขายมาก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ขายออกมาก่อน EPG ขายออกไปก่อนนะฮะครับขายออกมาแล้วครับผมไม่เอาครลับะ EPG นะฮะครไัมบ่ไปไม่ไปครับส่วนทองคำแล้วคะคุณอ๋องทองคำก็รอปิดที่1,210 1,200 เหรียญครับตัวทองคำเราปิดขาช็อตนะฮะลงทุนครับใช่ครับผมพอดีตอนนี้เท่าไหร่แล้วไม่รู้พี่ตอนนี้มันก็อยู่ที่นะแป๊บหนึ่งนะฮะ1221หนึ่งสองครับผสมองหนึ่งสอคงรัสบองกศ็ูนย์มีโอกาสลงเพราะดอลลาร์มันแข็งไงดอลลาร์มันแข็งจากที่เฟดคงนโยบายขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์แข็งทองก็มีโอกาสจะปรับตัวลงไปหาประมาณใกล้ๆ1,200ครับเป็นไปได้อยู่ครับก็รอปิดละกันสำหรับคนที่ถือช็อตไว้นะฮะแต่ถ้าจะเปิดใหม่มาจะต้องรอเด้งก่อนนะครับพอดีเปิดเส้นนี้มันไม่ค่อยภูมิละหรือว่าเห็นประมาณขึ้นมาใกล้1,230ทีเนี่ยค่อยเปิดนะครับแล้วก็สูงกว่า1,235คัทลอสครับ1,235คัทลอสใช่ใช่ครับผมโอเคอ่ะได้ครับหมดแล้วนะคะคุณอ๋องหมคดรแัล้บวนะฮะครับครับค่ะขครอบับคุผณมมากค่ะขอบครคัุบณสมวาักสดีคค่ะรับนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณเอกภวินสุนทราภิชาติเมื่อเช้าเราก็ตามคุณเอกภวินมาตลอดนะฮะให้มองหน้าช็อตไว้สำหรับทางด้านฟิวเจอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็ใครที่ช็อตมาข้างบนนะก็ปิดทำกำไรตรงบริเวณนี้เลยนะฮะ1,106จุดนั่นเองนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเปิดหน้าลองที่1,105กับ106แต่รอบนี้นะฮะที่เปิดลองขึ้นไปนะฮะก็ต้อง stop loss กันที่1,100นั่นเองนะฮะสำหรับทางด้านฟิวเจอร์เพราะตลาดตอนนี้เองในส่วนของหุ้นนะฮะต้องบอกได้ว่าหุ้นยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะฮะโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆนะฮะก็แนวโน้มยังเป็นลงไม่ใช่เป็นลงฮะก็คือราคาลงตั้งแต่ช่วงเช้านั่นเองนะปตท. IVL สผ. PTT GC CPO อยู่ในแดนลบหมดเลยนะคะแล้วก็ Advanced Top เป็นต้นนะคะอยู่ในแดนลบตัวบวกนี้จะเป็นตัวที่แบบว่าไม่ได้มีผลเอฟเฟกต์กับตลาดแต่อย่างไรนะคะค่ะ